ทีเด็ดเลยนะพี่อุ้มยืนกลางโคตรเนียนผมพูดเลยถ้าบอกว่าตอนนี้ใครเต็งเป็นนักเตะยอดเยี่ยมของประจำทัวร์นาเมนต์นะไม่พ้นหรอกอ่ะกูพูดจริงๆใช่คือมันไม่ควรแพ้อยู่แล้วนักเตะเมียนมาปะทะ1ต่อ1อ่ะชนะบ้างมั้ยอ่ะมีคนถามมันเจริญศักดิ์เล่นแบ็คขวาตอนไหนเจริญศักดิ์เล่นวิงแบ็คขวาปากชุดใหญ่ฟอร์มอย่างโหดครับกดเมียนมา60อันนี้เข้าหมดชมละหมดชมที่ต้องชื่นชมเพราะว่าเราได้เห็นอะไรใหม่ๆนะกับระบบการเล่นนะ4-4-2ปกติเราไม่ค่อยเห็นบอลทีมชาติไทยใช้คู่หน้าวันนี้ผมเห็นเขาเป็นพี่มุ้ยกับพี่ก๊อฟอดิศักดิ์ไกรสอนยืนพร้อมกันเลยซึ่งแน่นอนว่าคนแรกที่พี่ว่าต้องชมอ่ะในมุมของมาโน่ก่อนนั้นเนี่ยพี่อาจจะไม่ค่อยชมเขาแต่พี่รู้สึกว่ารอบที่แล้วเขาคงโดนด่าเยอะใช่แล้วเหมือนเขาคิดได้ละเอียดขึ้นในการเตรียมตัวเขาคิดพี่ว่าเขาคิดฟอร์เมชันกับรูปแบบในการเล่นชิงแชมป์อาเซียนมาชัดเจนก็คือให้ใครเล่นตรงไหนไม่มีชนาธิปกูเล่น 4-4-2 ให้การคู่เป็นธีรธรสารัตน์ใช่มันพี่ว่าดีไม่ดีจุดแข็งตรงเนี้ยดูแข็งกว่าเอเบฟรอบที่แล้วด้วยก็คือปึกผมว่าปึกแต่แค่ว่าถ้าเปรียบเทียบกับรอบที่แล้วเนี่ยก็คนละแบบแล้วกันผมว่ายังยากอยู่เพราะว่าไอ้ชุดที่แล้วมันโหดจริงมันปึกคือต้องบอกเลยนะถ้าชนะทิพย์มาเอเบฟอาทีมอื่นในอาเซียนก็ขาสั่นแล้วเพราะ MVP ทุกสมัยที่เล่นไม่พอขาดพี่เจสก็สำคัญแหละแต่ก็เปลี่ยนระบบก็โอเคไงแล้วเป็นพี่มุ้ยคู่พี่ก๊อฟแล้วทีเด็ดเลยนะพี่อุ้มยืนกลางโคตรเนียนผมพูดเลยคือแล้วจะไม่ให้อวยได้ไงวะอันนี้คือของจริงเอาไปดูดิไอ้เล่นบอลอ่ะเอาผมพูดตามตรงว่าตอนนี้เขาคือกองกลางดีที่สุดของทีมชาติไทยพี่อุ้มอ่ะก็ใช่นะเล่นแบ็คซ้ายก็ดีที่สุดเล่นกองกลางก็ดีที่สุดแล้วดูดิบอลมิติพี่อุ้มเล่นเป็นโฮลดิ้งมิดฟิลด์ทำให้พี่ตังอ่ะขึ้นไปเล่นเกมลุกได้ง่ายแล้วก็ดูยิงลูกนั้นดิผมว่าคู่กลางเนี่ยลงตัวครับผมได้เห็นอาวุธใหม่ที่จะใช้ป้องกันแชมป์อาเซียนก็คือเนี่ยธีรธรยืนกลางแล้วคองคิดภาพดิตัดหลังลายตัดหลังลายคือเหนือกว่าหมดอะเอาจริงนะอาเซียนเนี่ยถ้าบอกว่าตอนนี้ใครเต็งเป็นนักเตะยอดเยี่ยมของประจำทัวร์นาเมนต์นะธีรธรไม่พ้นหรอกอะกูพูดจริงๆใช่เพราะว่าเขาเหนือจริงอันนี้ต้องยอมรับอันนี้คือสิ่งที่เขาสร้างตัวเองมานะมันคือสิ่งที่เขาประสบความสำเร็จมาเขาสร้างจากปุยดำเมืองทองเมืองทองไปเจลีกโกเบมารินอสจนประสบความสำเร็จแล้วเขาก็ใช้วิชาที่เขาอยู่ตรงนั้นเนี่ยทุกวันนี้เขายังโพสต์ถึงนี่ไงคว้าแชมป์เรียนรู้จากอังเก้ที่เป็นกระดาษจดเพราะเขาไม่เคยอยู่พัทยากลับมาไทยเขาไม่ได้ชิวนะพี่อุ้มเอาอันนี้พูดจริงๆเลยกลับมาเขาจริงจังกับทุกแมตช์ที่แข่งขนาดแม้กระทั่งทัวร์นาเมนต์เนี้ยเขามีชื่อติดอะที่เขาตามไปที่หลังอะตอนแรกอะพี่ได้ยินว่าอาจจะถอนด้วยซ้ำเพราะว่าหนึ่งคือภรรยากำลังมีน้องคนที่2แล้วอีกอย่างรายการนี้มันก็รายการที่เขาได้มาหมดแล้วแล้วอยากเขาอยากให้เด็กเกิดแต่เขารู้ว่าถ้าทีมชาติไทยผลงานไม่ดีและถ้าเกิดผลงานไม่ดีแล้วเขาแบบก็ยังสามารถมาช่วยได้เขาก็มาช่วย มีธีรธรก็สบายใจแต่ทีเนี้ยในวันที่เดี๋ยวจะไม่มีธีรธรนั่นไงผมถึงบอกไงในวันที่ไม่มีธีรศิลป์ไม่มีธีรธรไม่มีสารัตน์ไม่มีชนาธิปผมถามหน่อยอยู่กันยังไงนั่นดิเพราะทุกวันนี้คนที่จะมาแทนอะพี่เห็นใครบ้างยังอะเฮ้ยมีเห็นใครบ้างยังมันโอเคในมุมนึงก็เราก็เห็นเหมือนเมื่อวานอะดูอย่างความสุขเลยนะดูเล่นละเมินธีรธรแทงให้อีกนิดธีรธรให้ธีรศิลป์ธีรศิลป์พี่มุ้ยมีส่วนร่วมหมดทุกประตูในครึ่งแรกกูนั่งดูนะกำลังยิ้มแล้วกูก็ไปช็อตฟิลอยู่ถ้าในวันที่กูอายุเท่าพี่มุ้ยอะกูก็ยังคงต้องทำงานหนักแบบนี้เลยนะใช่คือกูต้องแบกความคาดหวังของคนทั้งประเทศอ่ะแบบธีรธรธีรศิลป์อีกไหมวะเออใช่ไงทั้งที่พี่มุ้ย34แล้วพี่พี่อุ้ม32พี่ตัง30แล้วเล่นทีมชาติไทยจนคือเขาก็อยากเห็นทีมชาติไทยไประดับไอ้นั่นแหละระดับแบบเอเชียแล้วอ่ะแต่ก็ยังไปไม่ได้สักทีแล้วผมเป็นเขาก็แบบช่วยได้เขาช่วยเต็มที่ก็อย่างที่บอกว่าคือมันแตกต่างเนี่ยตรงที่ว่าทีมชุดนี้มันสร้างกันมานานมันก็ต้องชมจากการสร้างมาก่อนหน้านี้ว่ามันก็ต่อยอดกับทัวร์นาเมนต์ที่เขาซ้อมคิงครับอะไรกันมาคือรูปแบบมันก็ไม่ได้หลุดจากเดิมแล้วก็ความเล่นกันพี่ว่าอันนึงที่รอบเนี้ยพี่ชมมาโน่จากนัด90นาทีนะโอเค1เราต้องยอมรับว่าการเจอเมียนมาการเจอพม่าเนี่ยมันไม่ได้เป็นคู่แข่งที่แข็งแกร่งอยู่แล้วใช่และอย่างที่บอกว่าการเจอเนี่ยประมาณทีประมาณเนี้ยมันไม่ควรแพ้เหมือนที่เราพูดเมื่อกี้ในยู23คือมันไม่ควรแพ้อยู่แล้วคือจะไม่ใช่ไปด้อยค่าเขาแต่ด้วยคุณภาพคุณเห็น
นักเตะเมียนมาปะทะ1ต่อ1อ่ะชนะบ้างมั้ยอ่ะใช่พี่มุ้ยโอ้พี่ในอายุเท่านั้นขวาปึ้งชนปุ้งเบียดตัวต่อตัวหลุดไปคือเวกันนิดเล่นนี่ดูทีละทอนนักเตะจะถึงตัวแค่ก็กูไม่เห็นว่าจะใครจะแย่งบอลได้เนี่ยคือคลาสที่มันคลาสที่มันนี่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคือมาตรฐานที่เราเหนือกว่าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในวันที่มาตรฐานเราเหนือกว่าเราสามารถทำประโยชน์จากการอุ่นเครื่องกับทีเจอทีมที่มาตรฐานต่ำกว่าได้แค่ไหนซึ่งวันนี้ผมว่ามาโน่เนี่ยทำได้ดีตรงที่หนึ่งลองแท็กติกเยอะเห็นท้ายเกมไหมเล่น 4-5-1 อ่ะแล้วปรับระบบด้วยอ่ะคือเหมือนคิดเผื่อแล้วว่าใช่ให้นักเตะได้ลองยืนระบบนี้จริงๆเพราะเดี๋ยวไปเจอ FF มันไม่ได้เจอเกรดประมาณนี้อย่างเดียวมันจะเจอเกรดที่เดี๋ยวบุกเขาใส่เวียดนามอินโดที่วิ่งเข้าใส่คุณจะโดนกดแล้วคุณจะแก่ได้ไหมเมื่อวานเขาก็ลองเล่น 4-5-1 ใช่ที่พอเล่นถอยลงมาเล่นเกมรับแล้วนักเตะมาแล้วแกะสั้นๆอาจทำได้ก็ให้ลองทำใช่ดีขึ้นมาโน่ดีขึ้นคือต้องยอมรับว่ามาโน่คิดได้ละเอียดมากขึ้นก็ที่เขาคุยกับธีรธรก่อนเพราะอย่าลืมธีรธรเขาเล่นกลางมาตลอดทุกวันนี้ธีรธรกับยืนแบ็กซ้ายพี่อุ้มเล่นได้นะแต่ผมมองว่าธรรมชาติเขาจะไม่เหมือนตรงกลางแล้วมันติดกลางดีกว่าติดไปแล้วเพราะเล่นกลางเขามีวิชั่นช่วยทีมได้มากกว่าไงเหมือนนั้นไปเล่นกลางแล้วมีประโยชน์มากกว่าละใช่นะฮะมีคนถามมันเจริญศักดิ์เล่นแบ็กขวาตอนไหนเจริญศักดิ์เล่นวิงแบ็กขวาผมว่าเท่ไปครั้งนี้มันจะได้เล่นแบ็คขวาอีกแน่ครับมีคนบอกว่าเขาก็คงงงตัวเองเหมือนกันนะว่าครูเล่นแบ็คขวาตอนไหนคือสไตล์เท่เป็นฟุตบอลแบบพุ่งไปข้างหน้าไม่หรอกจะเจอเมียนมาไหมเอออาจจะลองไงอาจะเอาจักรพันลงมาก็เดี๋ยวลงไม่จำเป็นเล่นเกมรับแล้วมั้งได้เจอไต้หวันได้เจอไต้หวันนะฮะแล้วก็ที่ฝากอีกหนึ่งเรื่องคือเรื่องถ่ายทอดสดเอเบต้องมีนะไม่มีไม่ได้นะเว้ยอ่ะเนี่ยไอ้เรื่องที่พูดมาประมาณชั่วโมงหนึ่งเนี่ยมันตอบชัดเจนว่าหนึ่งในเหตุผลที่ AFF ไม่ถูกซื้อลิขสิทธิ์ก็กระแสมึงไม่ดีกูจะลงทุนหาอะไรล่ะไม่มีใครกล้าลงทุนถูกไหมสำคัญแต่ถ้าวันนี้กระแสมันดีโอ้จบไปตั้งนานแล้วคนก็ต้องแย่งกันเพราะคนดูมันจะเยอะใช่อันนี้สื่อต่างๆเขารู้ว่ากระแสไม่ดีเขาจึงไม่ซื้อซื้อมาต่อให้เสียตังค์ผมว่าก็มีคนดูมีคนดูอยู่แล้วยังก็ได้ดูอยู่แล้วก็ใช่เออแต่ต้องซื้อมาก่อนต้องมีนะไม่มีนี่เรื่องใหญ่นะจริงๆไอ้ must have must carry อะไรเนี่ยมันควรจะมีกับไอ้ฟุตบอลที่มันมีทีมชาติไทยเตะเออใช่ไม่ต้องไปยุ่งกับไอ้ยูโรบอลโลให้มันไปเป็นตามเขาเรียกว่าอะไรอ่ะครับกฎเกณฑ์ของการตลาดไปนั่นแหละสำคัญต้องถ่ายนะไม่มีลิขสิทธิ์ไม่ซื้อเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับสมาคมนะไม่เกี่ยวแล้วแต่ถามว่าถ้าถามว่าสมาคมผิดในเรื่องไหนคือเรื่องที่เราบอกคือทำให้มูลค่าคุณทำให้มูลค่ามันเป็นแบบนี้เองอคุณทำให้กระแสมันเป็นแบบนี้เองอจึงทำให้ตลาดมันไม่ได้เป็นที่ต้องการอเอออย่าว่าแต่อะไรวันนี้ไอตั๋ว6-700เนี่ยไอที่สามารถเข้าดูได้คุณขายสัก300อ่ะคนจะคิดเลยนะใช่คนยังคิดเลยนะแล้วอย่าบอกให้ไปดูช่องทางธรรมชาติในโลกสมัยไม่ได้นะเว้ยการที่เราดูเนี่ยผมมันก็ต้องอยากดูแบบถูกลิขสิทธิ์ถึงแม้เสียตังค์ผมก็ยอมผมเป็นคนเสียตังค์กับการดูฟุตบอลแบบนี้อยู่แล้วใช่แล้วมันจะต่อยอดคือตามสถานที่ต่างๆเพิ่มเศรษฐกิจช่วงบอลโลกในขนาดบอลไทยไม่ได้แข่งตามร้านนู้นร้านนี้ร้านต่างๆเนี่ยมันปลุกกระแสได้นะผมไปดูบอลตามร้านบ่อยช่วงบอลโลกอ่ะเออแล้วดื่มอะไรดื่มอะไรดื่มเครื่องดื่มตาช้างครับผมชัดเจนเดี๋ยวมีลูกค้าดูด้วยวันแรกนี่สุดยอดคุณมาควรเลยเหรอทุกคนฮะครับดูจบแล้วเลื่อนมาคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กด Subscribe หลังบ้านเห็นแล้วว่าดูแล้วไม่ Subscribe กันทำไมกดดีพวกเรางอนนะ งอนนะเว้ย อย่าลืมกดนะไม่งั้นผมงอนนะไปงอนแบบสายผู้หญิงซะแล้วเออช่วยกดด้วยเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับครับ